ถ้าผมมาว่าจะโปรดก่อนสร้างแต่จะทางไปยังไงดูว่าชื่องานก่อนทางนี้ Night and evening I at the pavilion lawn เริ่มต้นงานก่อนชื่อค่ะวันนี้ไปไหนกันคะพี่เราไปสิงคโปร์ครับผมไปงานอะไรนะ and evening night at the pavilion lawn ครับผมที่สถานทูตไทยที่สิงคโปร์ค่ะครับผมไปทำอะไรกันบ้างคะครับก็งานนี้นะครับก็ไปนอนไปว้ายเราไปร้องเพลงฮะเราไปร้องเพลงไปแนะนำอาชีพหนึ่งครับผมเพราะว่าอาชีพนักร้องเนี่ยจริงๆเป็นอาชีพที่พวกเราภูมิใจแล้วก็เป็นใช่แล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็มีค่านิยมเยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆคนก็นิยมชื่นชอบเป็นแพร่หลายครับผมคือถือว่าเป็นอาชีพที่เราสามารถนำความชอบของเราแล้วก็สิ่งที่เรารักเนี่ยมาทำให้เกิดเป็นอาชีพแล้วก็เกิดเป็นรายได้ได้ด้วยใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของทางสถานทูตไทยที่นั่นที่จะพาศิลปินแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ให้เห็นความเป็นไทยแล้วได้เจอศิลปินไทยด้วยพวกเราก็จะมีเพลงพิเศษมีเพลงของตัวเองไปร้องกันครับผมถือว่าเป็นการเอาลืมไปเลยค่ะถือว่าเป็นการอะไรคะพี่หนึ่งสองสามเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะเริ่มใหม่ โอเคกดปุ่มปึ๊บ3 4ถือว่าเป็นการที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านเสียงเพลงด้วยค่ะจะไปลองฟังเพลงเรียนภาษาไทยต่างประเทศสากลเป็นไทยเลยคือพี่พลจะร้องเพลงสากลหมดเลยได้รับมอบหมายเพลงไทยล้วนๆเลยครับผมคือเป็นตัวแทนของคนไทยแล้วก็เพลงไทยแต่ว่าน้อง2คนเนี่ยจะต้องมีเพลงสากลด้วยซึ่งเพลงร้องเพลงสากลพร้อมมากแล้วก็จะต้องไปเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ว่านักร้องไทยมีคุณภาพขนาดไหนครับครับเต็มที่ครับพี่วันนี้เราเดินทางกันเนาะจะถึงประมาณวันไหนพรุ่งนี้ครับผมใช่ค่ะช่วงเย็นๆประมาณเย็นๆพบค่ำเพราะวันนี้จะมีกิจกรรมหลายอย่างแต่ว่าคือพวกเราจะต้องไปเตรียมงานไปเตรียมไปซ้อมกันที่นู่นก่อนเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยไปเนาะแต่วันนี้ก็เลยจะได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมที่สิงคโปร์นะคะกันครั้งนึงเคยไปเที่ยวค่ะยังไม่เคยไปร้องเลยพี่ไปร้องงานสงกรานต์มาครั้งนึงครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทำงานที่สิงคโปร์แล้วก็จะมีคนไทยที่ทราบข่าวแล้วก็ไปตามไปดูอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ไกลกันมากแล้วก็ไปง่ายๆนะครับแฟนคลับพี่พลมีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วค่ะไปตรงไหนก็ตามไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชฟเป็นอะไรที่อยู่ที่นี่ก็จะทำอาหารให้เรากินนะคะครับผมฝากตัวด้วยนะคะฝากท้องครับยินดีครับฝากมีจะน้องเผื่อมีคนสนิทดูทีวีช่องหนึ่งอยู่จะไปดูที่กันฝากเป็นภาษาอังกฤษไหมฮะหรือว่าภาษาอังกฤษได้หมดปนัดดาภาษาไทยก็ได้อะพี่ฝากเลยค่ะครับผมก็เชิญมาชมนะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับถ้าเผื่อว่าใครว่างหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยถ้าเผื่ออยากจะไปง่ายๆนั่งเครื่อง2ชั่วโมงนิดๆเองก็ไปเจอกันได้นะครับง่ายๆค่ะง่ายๆครับครับสวัสดีครับค่ะท่านรู้สึกยังไงคะกับการไปครั้งนี้ก็ดีใจนะครับแล้วก็ที่จะได้ไปเจอพี่ๆน้องๆชาวไทยที่สิงคโปร์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนในการสร้างอาชีพนะครับก็สำหรับพี่พลพลแล้วมีเตรียมอะไรไปโชว์มั้ยอาชีพเราเลยคืออาชีพร้องเพลงนะฮะต้องไปร้องเพลงแน่นอนสากลไหนสากลมอบหน้าที่ให้กับปนัดดาแล้วก็น้องลูกว่าครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าพลพลให้ร้องเพลงตัวเองให้หมดเลยแล้วถามแฟนคลับคนไทยก็ครับผมก็จริงๆคนไทยในสิงคโปร์เยอะมากนะครับแล้วก็ทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นด้วยก็หลายๆครั้งที่ไปร้องเพลงก็จะแบบก็จะเจอแฟนเพลงที่เยอะๆหลากหลายไปแบบนี้ทราบว่าพี่เคยไปแล้วใช่ไหมครับผมมีแผนที่จะไปเติมไหมเนี่ย
ก็คงลักษณะของการร้องเพลงแบบไปหลายประเทศเนี่ยจริงๆแล้วคือจะบอกว่าโกอินเตอร์ก็ไม่เชิงเพราะว่าไปร้องเพลงก็คือคนไทยล้วนๆนะฮะไปแสดงวัฒนธรรมให้กับคนต่างชาติที่รู้จักกับคนไทยที่นู่นได้ทราบว่าคนไทยมีศักยภาพในการร้องเพลงแบบไหนยังไงศิลปะมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับครับผมก็ถ้าเผื่อว่าใครที่ว่างนะครับพรุ่งนี้นะฮะที่สิงคโปร์นะครับก็เรียนเชิญนะครับไปร่วมงานแล้วก็ไปชมวัฒนธรรมหลายๆอย่างแล้วก็ในงานกิจกรรมเยอะมากแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมในการสร้างอาชีพนะครับอยากให้ทุกคนไปร่วมกันนะครับผมขอบคุณครับ